ที่ใหญ่มากๆตลาดอาร์เอ็นหยานะคะ250ล้านนะเพื่อนๆทุกคนมันเวอร์มากตลาดนี้อันนี้น่ากินมากนี่ต้องซื้อไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะเราอยู่คาเฟ่นะคะเรานั่งทำงานประมาณ3ชั่วโมงนะคะเสร็จนะคะจนคาเฟ่ปิดหมดแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โคราชค่ะทุกคนจะบอกเลยว่านั่งทำงานจนหน้ามันของจริงต้องขอขอบคุณคาเฟ่ที่มีสถานที่นั่งทำงานให้เราใช่ค่ะแล้วก็ที่เราไม่ได้ใส่แมสตอนนี้เพราะว่าไม่มีใครแล้วทุกคนค่ะคาเฟ่ปิดแล้วนะคะเมื่อกี้เราทำอะไรบ้างนะเราโมทำเรื่องนิวยูทำเรื่องแบบดีลกับโรงงานส่วนนี้ก็คือทำอะไรคะทำงานค่ะคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าดิฉันนะคะทำที่อะไรทำสตอรี่ไอเดียส่งลูกค้าส่งลูกค้าแบรนด์อะไรมอวี่บอกเป็นแท็บเล็ตไอ้แท็บเล็ตเมื่อเช้าไปกินส้มตำป้าแสงมาแล้ววันนี้ก็เลยจะไปกินอะไรเย็นนี้ก็เลยคิดว่าจะไปตะลุยกินตลาดที่ใหญ่มากๆมีทั้งหมด250ร้าน260ไปเลย260ไปเลยเยอะมากพูด250ดูเลขสวย250อันนี้ก็เมื่อกี้ก็นั่งทำงานทำอะไรคะบอกคนดูไปเมื่อกี้นั่งทำอะไรบ้างทำปกคลิปครับตรวจคลิปครับ2คลิปถ้าเขาบอกว่าแกมาที่นี่แกกินไปวันๆแค่ถือกล้องเองก็แค่ถือกล้องแล้วก็กินไปวันๆแค่นั้นแหละทุกคนหันหลังเข้าใจถูกแล้วหันหลังให้ดูอันนี้งานงานไปพร้อมค่ะทุกคนคะเห็นไหมคะว่าตลาดมันใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูด้านบนทุกคนนี่คือตลาดที่เราจะเดินในวันนี้นะคะตลาดอาร์เอ็นหยานะคะ250ล้านนะเพื่อนๆเดินทุกร้านเลยเราจะกินทุกอย่างในวันเดียวไม่ได้โอเคงั้นวันนี้นะคะเราก็จะควักออกมาแล้วค่ะควักหัวใจออกมาเอาออกมาซะก่อนเราจะช้อปปิ้งของกินในงบ 1,000 บาทก่อนได้ครับปลาลูกใหม่ๆเลยนะครับพี่โมไม่เคยออกจากบ้านเลยเซนเซชั่นดูดีมากคือน้ำลายเป็นสามอึกแล้วอ่ะที่เดินผ่านมาเพราะว่าหิวก็หิวแหละทุกคนอันนี้น่ากินมากนี่ต้องซื้อไม่ได้ขนมจีนเอาไปเลยไม้หนึ่งจุกๆแล้วก็มีไส้กรอกหนุ่มพี่แบงค์ท่านกินทอนไหมครับไม่มีทอนหรองั้นเดี๋ยวกลับมาใหม่ขอโทษค่ะขนมจีบพรีเซนเทชันดูดีมากทุกคนมันเวอร์มากตลาดนี้ดูดีมากเลยนะขอ50บาทขอแค่20บาททุกคนมันตื่นตาตื่นใจมันกระชุ่มกระชวยหัวใจนี่มึงเดินมาแค่ไม่ถึงไหนเองนะทุกคนพุ่งซอยที่2อันนี้มันน่าดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟนคลับเลยโตเกียวกรอบนี่คือไส้กะเพราหรออ่าใช่ค่ะเป็นโตเกียวไส้กะเพรากะเพราไข่ดาวอะไรอร่อยสุด3ไส้ค่ะไอ้กะเพราก็จะหมดเดี๋ยวเอากะเพราให้ค่ะกะเพราแล้วก็เป็นผักโขมผักโขมชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นขวดไข่กุ้งได้มั้ยได้ค่ะขวดไข่กุ้งเนี่ยเอาได้ค่ะเพิ่มชีสได้มั้ยคะอ่ะได้เพิ่มชีสตรงผักโขมอบชิ้นแล้วกันค่ะเพิ่มชีสแม่ค้าขายเก่งไว้ทีมงานจะรับไว้เองหมึกย่างคิดถึงหมึกย่างมากอันนี้อะไรคะเอ็นเอ็นใช่ไหมเอ็นล้วนใช่ป่ะเอ็นล้วน20 บาทเนี่ยกรึบกรึบล้วนๆอ่ะน่าจะกรึบมากโอ้โหโคตรเอาตื่นเต้นอ่ะนี่ค่ะไปกันต่อ
มแมลงผู้ถือหรือว่าจะนี่เยอะมากเลยนะหรือว่าจะอ่ะเอาถุงหนึ่งค่ะอ่ะกินยังไงก่อนหรือว่า50บาทมา250ล้านอ่ะมันเยอะมากเลยนะเว้ยมันผ่านมาเป็น100ล้านแล้วตลอดเลือกซื้อเป็น3ล้านใช่อุ๊ยย่างอะไรวะฮะกูอ่ะกล่องละ20บาทกล่องละ20 3กล่อง50แซลมอนกล่องละ50ค่ะไม่ทานเอาฝั่งนึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ20บาทแต่ที่เนี่ยขายยำเยอะมากขายหอยนางรมเยอะมากเออใช่แล้วก็ไก่ทอดอ่ะเยอะมากจริงสวัสดีค่ะเนื้อย่างมันเดินไม่ไปอ่ะโอเคนี่ผมเพิ่งขึ้นใหม่เลยเอาขึ้นใหม่เลยแล้วกันไปโอเคครับห้าไม้ได้พูดสำนักได้นะฮะนี่ฮะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณค่ะนี่อะไรอ่ะน่ากินมากนี่แหละร้านอะไรเนี่ยบ้านโตเกียวอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะฮอตดอกเกาหลีชีสยืดอะ20บาทเองอ่ะเพื่อนๆนี่ไก่สไปซี่1อันนี้20บาทฮอตดอกชีสมันฝรั่งไปมันฝรั่งหน้าโรงเรียนอ่ะที่เราชอบกินโอ้โหนึกว่าอยู่เกาหลีอ่ะห้าสิบบาทค่ะ50บาทค่ะนี่ร้านข้างๆนี่โอ้เป็นเนยกรอบที่อร่อยมากนี่อยากกินเจียมเจียมได้ค่ะได้ค่ะไปยี่สิบสามสิบห้าสิบโอ้ก็30ค่ะ30บาทโอ้โหน่ากินมากโอ้ยไข่นกกระทาเขาก็น่ากินพูดอย่างนี้หมายความว่าไงกินหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเลยอร่อยค่ะเอาผสมสดผสมว่าผสมแต่ก็ชอบกินไข่นกกระทามากทุกที่ที่ไปต้องกินร้านนี้น่ากินมากค่ะอะไรบ้างเอาอันนี้เยอะๆแล้วก็อันนี้กับอันนี้ได้เลย1 2 3นี่อันนี้เนาะโอเคค่ะโอเคอุ๊ยมีกระหล่ำปีด้วยค่ะมาแล้วก็สุดราด30บาทค่ะขอบคุณค่ะคือทุกคนอันนี้น่ากินมากอ่ะ10บาททุกอย่างจัดค่ะกลับแล้วค่ะอันนี้ดูกุ้งดูกุ้งทุกคนขนมจีบกุ้งดูขนมจีบกุ้งนี่กินมากเลย10บาทหมดเลยเหรอคะโอ้ my god 2ไม้แล้วกันนะอันนี้คืออะไรอะคะกุ้งค่ะกุ้งเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นหมูล้วนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไข่เค็มค่ะค่ะ2แล้วก็ไข่เค็มอีกแล้วขอบคุณค่ะแม่40บาทแม่ค้าใจดีจะไม่เอาเงินแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่ถึงงบเดี๋ยวเราเบิกมาเยอะตอนนี้มูเหลือตังในมืออยู่446บาทคือเราใช้ไปแค่500นิดๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้กินอะไรบ้างมาแล้วเยอะมากกี่ร้านเนี่ย1 2 3ร้านมาค่ะก่อนกินข้าวค่ะกินนะคะเมื่อกี้ใช้เงินสดเยอะนะคะพุ่มๆเลยได้ปะพุ่มเลยอย่าไปคิดว่าเปลืองทุกคนค่ะจะบอกว่าของกินเยอะมากดูอึ้งเลยดิครับอึ้งเลยดิครับกินอันนี้ก่อนเลยดีกว่าอะไรครับเอ็นหมึกเอ็นหมึกไม่ใช่เอ็นหมึกแก้วนะเป็นเอ็นหมึกคำแรกก็มาเลยมาอร่อยนี่เอ็นหมึกร่วมสาบานเชงสุกมากหอมไหมอร่อยมันไม่เหมือนแก้วนะไม่เหมือนมันนุ่มกว่าเนื้อกว่าจิ้มนี่ป่ะฉันว่านี่อร่อยมากแน่ๆเลยอ่ะลูกชิ้นอ่ะ
ส่วนเรานั้นขอกินผักโอ้โหอยากกินอ่ะผักยุ่งอร่อยมากยิ่งอร่อยปะโอเคอร่อยยิ่งเหรอเด้งนุ่มเห็นคนซื้อเยอะมากอ่ะลูกชิ้นนุ่มหอมสมุนไพรน้ำจิ้มหวานหวานเข้ากับลูกชิ้นดีมากเลยได้โทรเซไหนเนี่ยครับแผ่นโอ้โห59บาทยำชะมด59ไงล่ะหมดป้ายรวมสาบานดีชะมดสดโอ้โหอร่อยเฮ้ยหยุบหยุบเลยหยุบมันด้วยมืออันนี้ปูอัดต่อได้ปูอัดเลยต่อเนื่องเลยปูอัดคุ้มมาก20บาทเท่านั้นไม่ไข่หวานด้วยอืมดีดีไหมดีไหมดีฉันลูกอ้อจากผักนึ่งไม่ได้อ่ะโอเคไก่ทอดชิ้นละ10บาทให้มันเห็นกันไปเลยไม่ใช่10บาทมาแล้วทาโกยากิ5ลูก20 3 15ลูก50เออไส้ปลาหมึกมันได้เหรอเฮ้ยกินตั้งแต่เมื่อไหร่วะอันนี้ขอคำเดียวพอรู้สึกว่าพอรู้เลยว่าถ้ากินอันนี้แล้วไปเพื่อนๆก็คือไม่ใช่นิวยูแล้วนิวโมเลยอ่ะเนี่ยวันนี้โมกินเร็วมากเพราะโมหิวมากมันเลยเวลากินโมแล้วจริงๆโมจะแบบกินประมาณ6โมงตอนนี้ก็คือทุ่ม2ทุ่ม2ทุ่มแล้วหรอทุ่มหนึ่งอร่อยเนื้อย่างพริกไทยดำอารมณ์เหมือนเนื้อผัดพริกไทยดำอ่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยทุกอย่างเลยใช่ป่ะชีบว่านี่นี่โอ้โหน่ากินมากดูดิกุ้งสดกุ้งชิ้นใหญ่กุ้งไปทั้งตัวอ่ะอร่อยปะอร่อยไข่เค็มอร่อยปะกุ้งอร่อยกว่าจริงเหรอกุ้งอร่อยมากอันนี้ค่ะโตเกียวร้านแรกที่โมซื้อตื้อตั้งแต่มันกรอบจนตอนนี้มันหายกรอบโอ้เสียดายมากเลยอยากกินตอนกรอบมากเลยอ่ะบีให้ดูไหมมาแบ่งกันชิมไส้แน่นอร่อยเป็นนกเดียวแบบนกเดียววิวชั่นอ่ะเออไส้เขาแน่นมากเลยใช่แป้งเขาดีนะเนี่ยเออแป้งก็ดีปุ๊บอัดชีสเดี๋ยวให้ดูดีอ่ะไงล่ะไม่เหมือนนกเดียวที่อื่นคุณภาพดีดีราคา12บาท15บาทถือว่าคุ้มมากโอ้โหคำแรกให้แกชิม ฉันกินฮอตชีสไปแล้วอ่ะฉันกินไม่ไหวแล้วอ่ะอั้มครับอั้มครับอั้มนะเขาทางตรงด้วยโอ้โหรูปนี้เป็นรูปปกได้เลยอ่ะ เป็นไง รสชาติที่คุ้นเคยหน้าโรงเรียนมันฉุกแป้งทอดแกงกินอะไรดีอ่ะเรื่องของหอยอุ้ยแกงหอยให้หน่อยดีอุ้ยไม่ต้องมีแฟนแล้วมั้งดูแลดีขนาดนี้โหหอมกลิ่นมะกรูดมากอุ้ยโมว่าโมไม่ค่อยชอบหอยแมลงผู้แต่ว่าร้านป้าถือว่าโอเคแต่ฉันอ่ะชอบหอยแข็งมากกว่าก็เลยจะมาชิมหอยแข็งยกมาทั้งโพเดียมค่ะ40บาทได้หอยมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ตัว40เออโหโรยถั่วไปทีน้ำจิ้มถั่วนี่แดงๆแดงโอ้โหน้ำจิ้มเป็นไงบอกเลยว่าน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มดีมากินด้วยกันไหมโมชิมครบหมดทุกอย่างยังอ่ะเลยก่อของหวานเนี่ยเดี๋ยวชิมทีหลังเรามากินด้วยกันก่อนอันนี้คืออะไรเนยกรอบร้านเด็ดเนยกรอบเนยกรอบอ่ะคนละอันมันเหมือนขนมเบื้องมั้ยจริงแล้วอ่ะชนชิม
หอมมากอุ้ยอร่อยหรออุ้ยหอมมากที่กรุงเทพมันจะบางๆหวานกำลังดีเค็มนิดๆมันๆใช่หอมๆอร่อยมากปวดกันมากอะไรอร่อยสุดรู้แล้วได้1 2 3เนยกรอบอันดับ2 1 2 3ปลาหมึกลูกชิ้น1ปลาหมึกลูกชิ้น1พี่ต้องพูดว่าหัก1เพราะพี่ไม่ได้กินลูกชิ้นเลยพี่อย่ามาพูดว่าลูกชิ้น1อันดับ3 1 2 3หมึกย่างเฮ้ยลูกชิ้นกินจริงนั่นแหละค่ะทุกคนก็วันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งคลิปตะลุยกินสนุกมากอยากให้ไปตะลุยกินที่ไหนใครเป็นคนพื้นเพจังหวัดไหนจังหวัดไหนมีตลาดอะไรเด็ดคอมเมนต์ด่วนด่วนบ๊ายบายตะลุยกินรัวๆ